ตรงน้ำทิ้งจากหอพักคุณครูเป็นแหล่งรวมของนกนะฮะมาหากินบริเวณน้ำค่ะตรงน้ำมันก็จะมีผักมีหญ้าขึ้นนะมันอาจจะมีกุ้งหอยปูปลาเล็กๆที่นกสามารถกินได้ค่ะประโยชน์ของน้ำทิ้งนะคะจากหลังบ้านคุณครูค่ะทำให้มีอ่างน้ำเล็กๆนกก็ได้กินเนาะก็บินขึ้นหลังคาบินลงบินขึ้นอย่างนี้ค่ะนะล่องล่องแล้วก็ขึ้นบินขึ้นบินลงอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะมันอยู่บนหลังคาเนาะนกก็ได้กินน้ำจากน้ำทิ้งหลังหอพักคุณครูนี่แหละค่ะบินไปไหนบินไปไหนโอ้บินสูงเลยแล้วก็ขึ้นหลังคาค่ะโอ้โอ้บินขึ้นหลังคาหากินใกล้ๆบ่อน้ำเล็กๆน้ำจากน้ำทิ้งหลังหอพักของคุณครูมีประโยชน์ทำให้หญ้างอกงามทำให้มีน้ำให้วัวกินให้นกกินเป็นที่แหล่งรวมของนกเป็นอาหารทำให้อาหารหญ้างามวัวได้กิน